แผนงานนะครับทั้งหมดของ l u ู a c l a s s ิกในปี2023นี้จะมีแผนงานอะไรบ้างและแผนงานเหล่านี้มีการเก่งกำไรไว้อะไรบ้างในเรื่องของแผนต่างๆนะครับแล้วก็มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของราคาในแต่ละเลเวลในแต่ระดับของ l u ูน่า a s สิกมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสวค่ะ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกด้วยกันเนื่องจากลูน่าคลาสสิกนะครับในช่วงนี้ก็มีการวางแผนงานในปี2023แล้วนะครับซึ่งเราสามารถถือได้ยาวตามโรดแมปตรงนี้ได้เลยแต่ยังไม่มีการวางว่า เอาวันไหนวันไหนนะครับแต่อาจจะมีการวางเป็นลายไตายมาสนะครับก็น่าจุดพอยใหญ่ๆก็น่าจะ Q ิหกับ Q ิสแหละนะครับเป็นจุดพอยหลักของ Luna Classic ฉดงนั้น Luna Classic ก็มีมีพอยาตามของมันนะครับคุณก็สามารถจะถือยาวเก่งกำไรไว้ได้เลยก็ผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปนี้แล้วนะครับว่า Luna Classic ถ้าคุณจะเล่นต้องเล่นยาวนะครับ 2- 3ปีคุณเล่นได้เลยนะครับ ส่วนใครจะเล่นสั้นก็ต้องเก็บตามแผนนี้เอานะครับเราก็ทำการขายไม่ใช่ไปทำตอนเราข่าวโอ้ราคามูแล้วบินแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วมาบ่นว่าติดดอยอันเนี้ยมันไม่ใช่วิธีของการลงทุนนะครับอันนั้นก็คือคุณต้องลงทุนรนะยะสั้นอ่ะนะครับเราก็กะกันเอาเองนะครับเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าราคาแต่ละช่วง ไปได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางซีซีหรือคนที่เขาได้เงินกับโปรเจกต์ได้เงินกับเหรียญเขาก็ต้องได้เงินกับเหรียญน,นะครับฉะนั้นใจเขาใจเรานะครับเราทําธุรกิจเขาทําธุรกิจฉะนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของคุณว่าคุณจะเล่นแบบไหนคุณก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของคุณเอาเองแต่เพียงแผนงานเหล่านี้นะครับเป็นแผนงานคร่าวๆและผมยังเชื่อว่า ถ้าไม่เจออุปสรรคอะไรเหมือนอย่างปีนี้ไปได้แน่นะครับเอาแหละนะครับในแผนงานนะก่อนที่จะเข้าแผนงานของปี2023นะครับตบเข้าปีปลายปี2022เข้า2023เนี่ยเรามีหนึ่งข่าวที่จะมาก่อนหน้านี้นั่นก็คืออ่าเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนนะครับเขามีการวางแผน6เดือนนะครับว่าจะมีการเผารูน่าคลาสสิกอ่ะราวๆประมาณ หกหมื่นเนาะประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านนะครับลูน่าแคสติกนะครับตอนนี้มันก็มีการเผานะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการรายงานว่าประมาณหนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันสิบห้าล้านลูน่าแคสติกมีการเผาไปเรียบร้อยด้วยจำนวนเงินประมาณร้อยเจ็ดสิบหกดอลลาร์นะครับเป็นแพลตฟอร์มกคาสิโน,โนพวกเล็เข้าไปเล่นคาสิโนต่าง,างซึ่งคนที่รายงานตรงนี้คือเล็กหรือที่เราเรียกว่า Rexy นะครับหรือ Rex Horizon นะครับที่อยู่ในองค์กรของ t e r r a Vista แล้วเมื่อวานก็ได้ทำการทะเลาะกับทาง t ท r r ฟอร์มแลไปว่ามีการแย่งผลงานกันแล้วแล้วมีคนบอจากให้ t เอ่าไม่ใช่เท r r ฟอร์มแล็นะครับ e r r า r e b e l นะครับแล้ว t e r a าร e e l l ได้เงินไปแต่เขาไม่ได้เงินไปนะครับก็เรื่องนี้เขาก็ระบุไว้แล้วว่าใครควรจะได้นะครับสำหรับ คนที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับก็เขาแข่งกันอยู่แหละนะครับก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นการแข่งขันนะเนาะนะครับภายในองค์กรที่ที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจมันต้องมีผลงานนะครับถ้าเกิดคุณจะมีผลงานนะอ่ะเทอร่ารีเบลเขามีการรายงานข่าวก่อนมีการอะไรวางผลงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้เขาไปนะครับสปอนเซอร์ให้ใครก็ต้องให้คนนั้นเนาะ เอาแหละแผนงานนะครับในช่วงประมาณเดือนธันวาคมก็จะมีการเปิด IBC นะก็จะมีการปลุกพวกเชนต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีการคลอสเชนนะนะครับปลุกเชนเก่าๆขึ้นมารวมถึง TVL รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆของตัวของเทอร่นะครับก็คือมีการฟื้นโปรเจกต์ขึ้นมาที่โปรเจกต์เก่าๆบางอันมันก็มีเงินค้างเอาไว้อยู่ในตัวของบล็อกเชนที่ เขาทำพวกกระเป๋าเงินในโปรเจกต์น,นะนะครับก่อนการล่มสลาย2ก็คือเท r ร่าแกนมีมาแล้วนะครับจัดตั้งโดยเท r ร่ารีเบลนะครับก็ระดมทุนเงินมาได้เป็นหลักหลายล้านดอลลาร์เลยนะนะครับเราก็จะมีการทำองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของการเงินนะครับเพื่อเผื่อจะ มีวานเข้ามาทำลายลูน่าคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะมีการรายงานต้นสายปลายเหตุจะทำให้เป็นบทเรียนนะครับไม่เหมือนกับเทอรล่าฟอร์มแลบนะครับแล้วทางโดคอที่องค์กรเนี่ยได้ล่มลงไปแล้วเหรียญล่มลงไปเพราะว่ามันไม่มีการแจ้งรายละเอียดที่แท้จริงนะครับทำให้มันมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่าโดคอโกองอะไรอย่างนี้อ่ะอย่างที่สามคือลูน่าสีนะครับกับลูน่า 2.0เขาบอกจะพยายามที่จะทำให้เท่าเทียมกันระบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาน่าจะมีการเริ่มที่จะพัฒนาทั้งสองเหรียญนี้นะครับไปในทิศทางที่ใกล้ๆก,กันเพราะปีนี้เอาแต่ลูน่าคลาสสิกเนาะแล้วลูน่า2.0ก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าปัญหาคดีความของโดคอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดทำให้เท่าเทียมกันได้จริงๆคดีความของโดคอนต้องเคลียร์ก่อน อันนี้เขาก็น่าจะมีการพัฒนาโปรเจกต์ทั้งสองเหรียญก็คุณสามารถโยกย้ายเงินนะครับไปเล่นทั้งสองเหรียญได้เลยนะครับตามกระแสของมันนะครับซึ่งสอดคล้องกับอันนี้นะครับอันที่4คือ NFT อันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ Q1 นะครับ NFT เนี่ยน่าจะเป็นตัวของ Luna 2.0นะครับหรือ l u n a หรือ l u n a t ติก็ไม่รู้นะครับเขาจะใช้ตัวไหนถ้ากรณีที่คดีของโดคอนเคลีย์แล้ว เขาอาจจะมีการใช้ลูน่า2.0แต่ถ้าเกิดยังไม่เคลียร์อาจจะมีการใช้ลูน่าติกหรือลูน่าที่จะเอามาเป็นเหรียญ NFT แทนนะครับก็อยู่ในจักรวาลของคลาสสิกหรือลูน่าแหละนะครับแต่ลูน่า2.0นะครับก็น่าจะเป็นการเจาะเรื่องของ NFT เขาก็เลยมีพยายามการปรับให้ตัวลูน่า2.0เนี่ยไปตามลูน่าคลาสสิกบ้างคือมันจะมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่ง เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า NFT เนี่ยมันมันถ้ามันไม่วาจริงจริงมันขายไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องมีทีมงานที่เข้ามาพัฒนา NFT ที่เก่งด้วยนะครับรวมถึงอันต่อไปคือ DEX นะครับสำหรับ Classic Chain นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีอยู่สองเหรียญคือ Luna 2.0กับ l u n a าติกเนี่ยนะครับอาจจะทำเรื่องของ NFT นะครับถ้าจังหวะไหนได้ก็เอาตัวนั้นนะครับแต่เด็เนี่ยเขาต้องมีการเปิดแพลตฟอร์มเนาะนะครับเพื่อจะทำให้เกิดโปรเจกต์แล้วมันมีการสวอปเหรียญน,นะครับแล้วมันก็จะมีการเบิร์นแล้วก็เผาเหรียญในนั้นนะครับซึ่งเขาก็วาดฝันไว้ว่ามันจะมีดีแอปที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่นะครับในเดือนธันวาแต่ว่าไอพวกเทอร์ล่าสวอปอะถ้าเกิดจะเสร็จจริงๆมันต้องคิวหนึ่งนะครับฉะนั้น เรื่องของโปรเจกต์ในเดือนธันวาคมไม่เสร็จแน่คิหนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญมากนะครับดังนั้นไอเด็กเนี่ยนะครับมันจะข้ามไปถึงเรื่องของอการทําพวกสวอปพวก p o ู l พวกสเต็กนะครับแล้วก็พวกอะ,อะไรต่างๆเกี่ยวกับการเบิร์นเหรียญรวมถึงรื่องของ n f t market p l a c e ด้วยซึ่งผมคิดว่าทางลู n a เนี่ยเขาก็พยายามทำอยู่นะครับ ต่อไปนะครับเราพูดถึงเรื่องที่6กันก็คือ u s t c r e p e x นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับตอนแรกจะใช้ USDN ตอนนี้เปลี่ยนเป็น u s t c แล้วนะครับเนื่องจากโดคอนเนี่ยเข้ามาเอี่ยวนะครับในเรื่องของ LUNA LUNA Classic นะครับบอกว่าจะเข้ามาพัฒนา IBC นะนะครับแต่ยังไงเราก็เข้าใจนะว่าชุมชนไม่ชอบนะครับที่โดคอนจะเข้ามาแต่ว่า ทีมะนะครับหรือว่าคนที่เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนหรือโปรแกรมเมอร์จริงๆอะ่ะนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาโค้ดหรือโปรแกรมจริงๆสู้ฟอร์มแลบไม่ได้อันนี้ผมเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเทรารรเบลยังสู้ไม่ได้นะครับยังไงเขาก็ต้องใช้เทราฟอร์มแลบเขาเลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องทำ UST ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราได้ติดตามกันนะครับเราก็เห็นแล้วแหละว,ว่า ลูน่า l คส s ิกเนี่ยเขาก็ก็อาจจะมีการรีเพกกับ USTC หรือ USTN ก็ได้ถ้ากรณีที่คดีของโดคอร์มันเคลียร์แล้วนะครับฉะนั้นต้องดูต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นแผนของของอันเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเทอร์ล่าฟอร์มแลบแหละนะที่เขานำเสนอเจ เนะครับก็เป็น AFT ใหม่แล้วก็8ก็จะเป็นเรื่องของการรวมจัก,กรวานนะครับก็คือการเชื่อมจักรวาลทั้ง cosmos แล้วก็ l u n a classic เนี่ยก็จะไปอยู่ในจกัจกรยาจักรวาลของโพลิกอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวเพิ่มเติมนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้เอาแหละ l u n a classic นะครับ Q1 Q2 Q3 เตรียมไว้เลยเลยผมว่า จุดที่พีที่สุดน่าจะประมาณเดือนมีนานหรือเดือนเมษายเหมือนกับปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นที่เขาจะมีการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆให้พีที่สุดแล้วก็จะมีการทําการรีเพ็กนะครับซึ่งน่าจะเป็นคิวส์นั่นแหละนะครับก็ต้องติดตามกระแสนะครับเกี่ยวกับ Luna Classic กับ USDC เอาละก,กันโอเคข้อมูลมีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e และกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยว เราฝากทุกท่านนะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลของการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเชอร่าจะโกทูดม o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสนใจหาไรายได้เสริม af gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบีย้ย และเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่ม l ล n e ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในลายได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงิน ก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย